ซึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวป้ายแดงนางร้ายคนสวยโบวี่อัฐามาที่เข้าพิธีวิวาห์แล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา8ธันวาคม65กับเจ้าบ่าวนักธุรกิจรุ่นน้องปูสุดราน่านท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกบรรยากาศธรรมชาติเขียวขจีของขุนเขาที่จังหวัดสระบุรีบรรยากาศเรียบง่ายแต่น่ารักและอบอุ่นแบบสุดๆสำหรับเส้นทางความรักของโบวี่กับเจ้าบ่าวนักธุรกิจรุ่นน้องอย่างหนุ่มปูที่คบหาดูใจกันมาแบบยาวนานถึง3ปีสาวโบวี่ก็เผยเอาไว้ว่าโบวี่รู้จักกับปูที่คอร์สเรียนที่มีชื่อว่า The Story ก็เป็นคอร์สเรียนในกลุ่มนักธุรกิจมาเรียนกันเรียนเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอสตอรี่ให้กับสินค้าง่ายๆคอร์สเรียนรุ่นเดียวกันกับปูรุ่นที่3ตอนแรกโบก็ไม่ได้อยากไปเรียนแต่จิ๊บปกถักเป็นคนที่ลงเรียนคอร์สนี้ให้ตอนนั้นก็โบก็เลิกกับแฟนแล้วจิ๊บก็บอกว่าพี่โบมาเรียนแทนที่หน่อยเหอะในคอร์สเนี้ยมีหนุ่มๆสดๆเยอะแยะเลยหัวเราะจริงๆนางก็จัดแจงให้เราทุกอย่างแหละโบก็เอาตัวเองไปเรียนเฉยๆเลยทีแรกก็ไม่ได้คิดเป็นการพูดคุยที่จริงจังหรอกนะเขาก็ส่งไลน์มาคุยกับโบแต่เจอหน้ากันในคอร์สเขาก็ไม่คุยกับโบเลยเขาก็เดินหนีเขาหลบโบก็เลยเข้าใจว่าอาจจะคุยหลายๆคนก็เลยไม่อยากจะให้คนอื่นมาเห็นเราสนิทสนมกันหรือเปล่าจริงๆเขาก็เป็นคนที่ขี้อายพูดไม่เก่งนะคะจุดที่ทำให้โบกับปูนั้นทิปก็เลยคุยกันศึกษากันก็ตอนที่เขาแสดงตัวตนว่าเขาอยากจะคุยเป็นคนสัมพันธ์ที่จริงจังตัวเขานั้นพูดมาแนวนี้โบก็เลยลองคุยกันแล้วก็เป็นยังไงก่อนหน้านี้โบก็ไม่ค่อยพูดในเรื่องของความรักหรอกเพราะว่าเราอายุเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่ค่อยอยากจะมีเขาหวือหวาอะไรมากมายก็เลยไม่ได้ออกสื่อละค่ะ